นะจองไปเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งได้กินวันนี้กุ้งนี่ผ่าเองดีลาดลงไปเลยครับ1 2 3วู้ฮูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทพิวิทย์นะครับวันนี้นะฮะเรานัดกับทีมงานเนี่ยกำลังจะไปกินร้านเจ๊หมวยแจ่วฮอนนะครับเป็นร้านแจ่วฮอนที่มันมีคิวเว้ยนัดจองไปเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งได้กินวันนี้เขามีแค่ประมาณ4โต๊ะมั้งมันก็เลยรับลูกค้าได้ไม่เยอะมันก็เลยนานซึ่งอารมณ์แบบเขาทำด้วยใจทำด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถามเขาอีกทีนึงว่าเขาทำไมถึงต้อง4โต๊ะทำไมถึงไม่ขยายร้านอะไรยังไงนะครับร้านนี้อยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับมาก่อนเวลาตั้ง30นาทีสวัสดีครับขอบคุณนะครับเราเป็นลูกค้าคนแรกหรือเปล่าอีกประมาณ15นาทีขอบคุณอะไรคะนัดมีไหมครับปรากฏว่าไม่มีคิววันนี้ทำไงวะเนี่ยไม่มีชื่อนัดนะคะแล้วมีชื่ออะไรบ้างผมก็ชื่อนั้นแหละขอสักชื่อขอสักชื่อมีอันนี้แหละอันนี้คนนี้นะคะสู้ๆนะคะอีกประมาณกว่านาทีนะคะยังจัดโต๊ะไม่เสร็จได้เลยครับโอเคอ่ะหากิจกรรมทำระหว่างรอร้านเปิดไม่มีอะไรเลยอ่ะแถวเนี้ยไม่เป็นไรเราลั่งรอ15นาทีแล้วกันนะทุกคนเปิดแล้วนี่อุ้ยเขาจัดอาหารแล้วเตรียมเราแล้วอ่ะคือมาเราได้กินเลยอ่ะเนี่ยออเดอร์เป็นโต๊ะเลยอ่ะ3 4 5แล้วร้านคือแบบว่าดูเป็นแบบไวฟ์จับพร้อนอ่ะแบบติดแอร์อ่ะดูดิปุ๊บวับปุ๊บวับนี่เป็นมาสคอตนะฮะก็คือเมนูแมวเนื้อแมวแจ่วฮ้อนใช่ไหมนี่เนื้ออะไรมาฮะนี่เป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อน่องลายค่ะเนื้อน่องลายตัวนี้จะไม่ได้มีตลอดบางช่วงก็จะของขาดนะคะเนื่องจากว่าวัวตัวนึงรู้สึกว่าจะมีแค่2เส้นมันจะเป็นน่องขาหลังอ๋อแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อดาวกระจายค่ะครับอันนี้ก็จะของไม่ค่อยขาดเท่าไหร่จะสามารถสั่งได้เรื่อยๆนะคะส่วนวิธีการรับประทานนะคะตัวนี้ก็จะจุ่มลวกไม่เกิน8วิส่วนเนื้อน่องลายเนี่ยไม่เกิน5วิค่ะ5วิเพราะอะไรถึง8วิ5วิเนี่ยก็ความนุ่มความหนาของเนื้อนะคะแต่ว่าก็คือแล้วแต่คนชอบด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจากการทดลองของพี่ชายคือเขาลองจุ่มดูว่าถ้าเกิดลวกประมาณเนี้ย5วิมันจะอร่อยกำลังดีอย่างร้านนี้แบบขายมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็30กว่าปีค่ะก่อนที่เกิดอีกค่ะ30กว่าปีใช่ใช่ค่ะโอ้ถือว่านานมากเลยเนาะแล้วอย่างสูตรเองนี่คิดเองเลยไหมครับคุณพ่อเป็นคนทำเองหมดเลยค่ะเห็นพ่อแบบเป็นเชฟเมื่อก่อนจริงๆแล้วคุณพ่อเริ่มต้นด้วยการเป็นสรรพากรค่ะแต่ว่าชอบทำอาหารค่ะดื่มไปทำไปคุณพ่อร้านบรรยากาศก็คือแบบน่าดื่มมากอย่างตัวนี้คือเสือร้องไห้เสือร้องไห้จริงๆแล้วเนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยไฮไลท์ก็คือมันจะต้องมีมันเพราะว่ามันจะแบบกรุบกรอบหอมเนาะแต่ว่าบางท่านอาจจะแบบไม่ชอบมันจะมีแบบรีเควสว่าขอมันน้อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ก้อนเนื้อเหมือนกันแต่จริงๆก็พยายามจะหาให้แต่ว่าอยากจะให้ลองทานเพราะว่ามันคือไฮไลท์ก็คือมันเนี่ยแหละค่ะต้องมันเลยเนาะใช่ต้องมีมันน้ำจิ้มมีกี่แบบครับที่นี่น้ำจิ้ม2แบบค่ะถ้วยใหญ่จะเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะแล้วก็ถ้วยเล็กจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะทำไมถึงแบบต้องจองมาก่อนเหรอบล็อกอินแล้วรับ4ขั้นไหมเพราะว่าเราทำกันเองเป็นครอบครัวนะคะอาหารทั้งหมดคือคุณพ่อเป็นคนทำเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดแบบบล็อกอินไม่ได้แจ้งอาหารล่วงหน้าก็อาจจะแบบอาหารเราเตรียมไม่ทันวัตถุดิบเราจะกะไม่ถูกว่าจะสั่งอะไรบ้างต้องจองเท่านั้นห้าม walk in นะทุกคนงั้นแนะนำให้กินอะไรก่อนอันนี้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวมันจะแห้งใช่ใช่ค่ะเสือร้องไห้จานนี้ราคา180บาทคือมันแบบอร่อยมากบอกเลยไม่ชอบกินมันนะแต่มันที่เนี้ยดีคือเนื้อเขาจะไม่ได้นุ่มละลายมันแบบเทคเจอร์ที่เคี้ยวแต่ว่ามันคืออร่อยมากระหว่างรอเดือดเรามากินกุ้งแช่น้ำปลากันดีกว่ามากุ้งนี่ผ่าไว้อย่างดีอร่อยมากขอบคุณครับมันแบบไม่เผ็ดเกินไปกุ้งสดแล้วก็เปรี้ยวหวานวิธีการทานเนี่ยใครที่อยากกินใช่ปะระหว่างรอเตาเดือดแล้วกันก็คือว่าเขาจะเปิดจองล่วงหน้า1เดือนเขาจะมีวันประกาศใน Facebook อยู่แล้วก็ เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องจองมาล่วงหน้าเพราะว่ามันมีแค่แบบ5โต๊ะเองอะแล้วเขาก็ทำกันแบบครอบครัวเมื่อกี้เห็นแบบพ่อแม่ก็ช่วยกันทำช่วยกันเสิร์ฟอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราชิมน้ำซุปก่อนอันดับแรก
สุกเขาแบบไร้ๆหอมเครื่องเทศอ่ะแบบคอโล่งเลยมาประเดิมเนื้อดาวกระจาย8วินะทุกคนมาทำไปพร้อมกันนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นี่แบบว่าหู8วิแล้วมันก็เป็นแบบมีเดียมพอดีเลยนะดีมากอร่อยไม่เหม็นหอมมากครับครับใส่ข้าวลงไปแล้วข้าวเขาอ่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นนี่ใส่ลงไปจิ้มอย่างนี้ราดลงไปเลยดีอ่ะอร่อยเราลองเนื้อนี่บ้างกับเนื้อน่องลายเขาบอกว่าอันนี้เป็นส่วนที่แรในเนื้อวัว1 2 3 4 5อันนี้มันมีความกรึบกว่ารู้สึกว่านี่มันจะหอมกว่านะแต่อันนี้นุ่มกว่านี้แต่อันนี้มันจะกรึบอ่ะแล้วแต่สายคนชอบแล้วลองจิ้มกับน้ำจิ้มหวานดูบ้างนะคือน้ำจิ้มอ่ะตอนแรกนึกว่าหวานแต่มันมีรสเผ็ดafter taste เนี่ยมันมีแบบความพริกๆอยู่อ่ะอร่อยไม่อร่อยอ่ะหอมหมูย่างหอมหมูย่างคือนักเพื่อนมาอีกคนนึงปอนยังไม่มาเลยหลงทางหรือเปล่าเด็กเคสคนไข้อยู่อ่ะหอมหมูย่างคือย่างมาแบบเพิ่งย่างมาเสร็จเลยนะเดี๋ยวดิ่งมันวาวเลยกินแบบไม่ต้องจิ้มก่อนละลองไม่ต้องจิ้มก่อนมันแบบเหมือนมันไม่ใช่คอหมูย่างมันเป็นคอหมูย่างน้ำผึ้งนะคอหมูย่างบวกกับหมูแดงมันไม่เยอะนุ่มดีนัดกี่โมงมากี่โมงอะไรนะมา6โมงอุ้ยอันนี้เมนูใหม่เพิ่งมาเนื้อย่างแบบไม่มีมันเลยมันแจ้งน้อยๆไปดูว่าจะนุ่มไหมครับสองชิ้นเลยกลิ่นเนื้อดีมากนุ่มชอบแบบราคา250ได้เนื้อแบบเยอะมากเลยนะถ้าครึ่งนึงก็125แถวนึง125บวกข้าวอีกข้าวอีกประมาณ30 150บาทก็เป็นมื้อที่อิ่มเลยกินไม่หยุดเลยคนเนี้ยอร่อยอร่อยมากเหมือนไม่ลดเลยเนาะชอบเนื้อไหนมากกว่าเนื้อนี้หรือเนื้อนี้ชอบเนื้อเพราะว่าเหมือนนุ่มกว่านุ่มกว่าผมชอบเนี่ยชอบน่องลายชอบเนื้อส่วนนี้ผมชอบหมูเพราะไม่กินเนื้อเมื่อกี้แอบชิมไปชิ้นนึงหมูที่สั่งเพิ่มค่ะเดี๋ยวคนนี้แอบกินจานนึงเมื่อกี้ที่มาใหม่นะฮะก็จะมีอันนี้เป็นลาบหมูชิมลาบหมูหมูดีนะแต่ว่ามันจะออกทางเค็มๆนิดนึงอ่ะถ้าเกิดรสเค็มกว่านี้จะดีมากแต่กลิ่นข้าวคั่วหอมดีนะค่ะข้าวคั่วชัดเผ็ดดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณแม่ชื่ออะไรนะฮะเจ๊หมวยอ๋อคุณแม่อ๋อชื่อร้านคือเจ๊หมวยคือคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ใครแบบดีมาขายแจ่วฮอนครับเนี่ยแฟนเขาทำอ๋อแฟนทำนี่คุณแม่โทษนะครับอายุเท่าไหร่นะ67ค่ะ67ขายมา40ปีแล้วใช่ไหมนี่ถึงบอก9ปีนึกว่าขายตั้งแต่อายุแบบ30ใช่ค่ะใช่20ปลายปลายแล้วแบบมีวิธีการเลือกเนื้อเลือกอะไรอย่างงี้ไหมฮะต้องมีค่ะมีเทคนิคเคล็ดลับแต่คุณพ่อคือเป็นเชฟใช่ไหมฮะใช่คุณแม่เป็นหน่วยอะไรครับคือพวกผักสดๆตำพวกไข่เจียวพวกอะไรพวกนี้นะคะโอเคแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนทำคุณแม่เป็นสายซัพพอร์ตกันแบ่งกันทำค่ะโอเคขายดีนะคะไปแข่งแม่ครับสวัสดีครับทานให้อร่อยนะคะเหมือนเราบูชาเนื้อว่าจะไม่รีวิวแต่ว่าพอกินไปแล้วมันแปลกมากอันนี้เป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนทำเองใช่ไหมฮะเนี่ยมันพุดดิ้งมันเป็นแม่นอย่างเงี้ยงงอ่ะเหรอปกติเราเจอเป็นแบบเป็นก้อนๆแต่ดีแหมวันนี้ค่าจะขายเท่าไหร่ 3,150 นะฮะค่าประจำแล้วแสดงว่าวันนี้เรากินไป 3,900 วัน 4,000 จุกๆนะฮะแต่สั่งเยอะมากคืนนี้เนื้อคันเดียวก็4ถาดแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายวันนี้ก็คือเป็นเนี่ยธุรกิจครอบครัว
บอสทุกชายขอบคุณนะคะผมอยากรู้ว่าทำไมต้อง5วิ9วิเอ้ย8วินะครับส่วนผสมที่ลงตัวครับผสมที่ลงตัวโอเคเป็นคนคิดสูตร9วิ8วิแล้วสวัสดีครับสวัสดีลูกขอบคุณครับเป็นคนเตรียมอาหารทุกอย่างเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับบรรยากาศครอบครัวน่ารักมาก